อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับเข้ามาในนี้นี่นะหายไปไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้าขอร้องล่ะขึ้นหมาให้ข้าเธอเพื่อนข้าเขาบอกว่าถ้าหากไม่ได้กินเนื้อหมาเขาขอตายดีกว่าแสดงพิธีหารด้วยอมเพียง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 อะไรแล้วสิแล้วสิจะบ้าหรือไงยิ่งกว่าเดรัจฉานอีกให้โคกินหัวแตกพระก็ไม่ยกโทษให้เจ้าหรอข้าบอกว่าจะเชือดหมาเองทำไมรมเสียเฮ้ยข้าหน่อยมีคนฆ่าวัวฆ่าหมูไปฆ่าให้หมดเลยสิจะแก้น้ำไขสืออีกเหรอไม่รู้จะพูดอะไรจะทำให้ผู้รักชาติพักฟ้าดินตายหมดเฮ้ยจะพูดชาส่งเดชนะพักฟ้าดินอะไรกันน่ะยังไม่ยอมรับอีกเหรอจำได้ไหมสิบฝ่ายชีวิตที่คณะงิ้วอ่ะเฮ้ยการตายของพวกเขาเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยแล้วพวกเขาคนก็พักฟ้าดินหากจะไปส่งศพหัวหน้าคณะกลับไปเปิดเผยฐานะของเขาพวกเขาจะไปถูกพวกชิงสหายจนหมดหรอกข้าไม่รู้เรื่องพักฟ้าดินเลยแบบนี้ไม่รู้ถือว่าผิดนะเรื่องได้โทษเขาด้วยแล้วอ๋อพวกจะโยนความผิดใส่ข้าคนเดียวเหรอฮะงั้นก็ได้เดี๋ยวมันประลองกันเอาชนะให้ได้สิเขาบอกแพ้เป็นทาสชนะเป็นเจ้าตอนนั้นอยากระบายก็เชิญได้เลยแต่ว่าข้าเห็นฝีมือของเจ้าแล้วรู้สึกว่ามันช่างเถอะนะช่างเถอะพี่หงพี่หงจ๊ะเฮ้จริงๆก็อยู่นี่เองนะตามหาทั่วเลยหลายวันก่อนมันก็เชิญจริงว่าวันนี้จะมาหาพี่เขาไม่ได้บอกพี่เหรอเขาไม่ได้พูดถึงข้าวของกินมาฝากนะกินก่อนค่อยฝึกสิระวังสินี่กินก่อนเถอะเอาไว้ก่อนเถอะไม่ว่างอ่ะอย่าเหยียบนะเกือบจะเหยียบกบตายแล้วล่ะพี่หงถึงฝึกก็ต้องกินก่อนสิหรือว่าฝึกแล้วจะอิ่มท้องล่ะเอาอย่างนี้สิเรามากินพร้อมกันไหมล่ะซาลาเปาเย็นแล้วแม่อร่อยนะลิงกำลังฝึกยุดอยู่นะกลับไปก่อนเถอะมีอะไรข้าฝึกเสร็จค่อยคุยกันพี่หงเสื้อของพี่อย่ากวนใจได้ไหมรู้ไหมว่าเก๋กาเขาฝึกยุดน่ะทำไมต้องเสียงดังด้วยล่ะเขาตั้งใจจะบอกว่าเสื้อของพี่ขาดตึงหากอ่ะมีคิดจะช่วยปะให้ด้วยนะแต่ตอนนี้ไม่ทำให้แล้วงอนเอาเลยนะครั้งนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ไม่ต้องพูดมากนะหน้าอยู่บ้างแต่ว่าสู้เขาไม่ได้หรอกมีน้ำยาอะไรแสดงมาให้บอกเลยสิเฮ้ย
ี่ใหญ่ยอดไปเลยซื่อจะแพ้ละรู้ใช่ไหมต้องทำยังไงอะฮะขอโทษพี่ใหญ่พี่ใหญ่ยอดเยี่ยมไปเลยนะพี่ใหญ่พี่มือเหนือชั้นจริงๆเลยใช่แล้วครั้งนี้ชนะฝาซื่ออีรู้สิว่าต่อไปมันจะกำแหงอีกไหมเจ้าว่าสิกวนมีอะไรเหรอสิทธิ์ใหญ่จะขอคำชี้แนะว่ามาสิทธิ์ใหญ่จะรู้ว่าในบรรดาวิชาเศร้าลิ้นมีวิชาที่ชื่อว่าพลังกลัวหรือเปล่าพลังมีอยู่ห้าชนิดคือการเหยียบตะครุบโดดขยุ่มต่อยพลังกลัวถ้าไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำไปแล้วไม่ใช่วิชาในเศร้าลิ้นซันเจียเป็นคนบอกเจ้าหรือเปล่าเจ้าว่าจะเข้าใจผิดสิได้ยินมาโดยบังเอิญครับสิได้มาขอคำชินนะสิกวนวรยุทธ์เศร้าหลินเน้นอยู่ที่พื้นฐานพวกอวิชานั้นไม่เรียนซะดีกว่าเข้าใจไหมสิทราบแล้วอาจารย์ลุงมาทำไมจะมาขอบคุณที่อาจารย์ลุงชี้แนะสิชี้แนะชี้แนะอะไรเจ้าอ่ะตกใจกลัวยิ่งเกิดแรงมากพลังกลัวที่จริงอาจารย์ลุงอะไรอะไรที่จริงอะไรข้าไม่เข้าใจอ่ะจริงสิเจ้าเป็นพลังกลัวได้ยังไงอ่ะอาจารย์ลุงไม่เป็นพลังกลัวเหรอจะบ้าหรือเปล่าวะข้าถูกขังที่นี่มาตั้งนานอย่าว่าแต่พลังกลัวพลังหดพลังหายมันก็เป็นหมดนั่นแหละไม่ต้องมองหรอกนะยังไงก็ไม่สอนให้เจ้าหรอกข้าสอนให้คนเดียวเท่านั้นเขาคือฟางซื่ออีฟางซื่ออีอรุณสวัสดิ์ทุกคนมีอะไรเหรอทำไมทำอย่างนั้นก็ทำอะไรเขาอยากรู้ว่าทำไมถึงช่วยข้าไม่รู้พูดเรื่องอะไรกลับไปก่อนเดี๋ยวก่อนนะหน้ากากนี่เขาพบใต้เตียงของเจ้าเจ้าคือคนลึกลับที่สอนพลังกลัวข้าใช่ทำไมถึงทำอย่างนั้นทำไมถึงช่วยข้าข้าฟาซูอี้เป็นคนรักสนุกนะแต่ข้ารู้จักแยกแยะอะไรคือถูกอะไรคือผิดนะวันนั้นก็ทำให้คนในพรรคฟ้าดินตายโดยไม่ตั้งใจแต่ถึงแม้ไม่ตั้งใจแต่ว่าข้าก็ไม่สบายใจเลยจนเลยช่วยข้าชนะทำให้เจ้าสบายใจขึ้นเออไม่นะข้าเห็นเจ้าใช้แรงไม่ได้ดังใจหงุดหงิดนะข้าถึงสอนพลังกลัวให้ไงล่ะไม่คิดว่าจะให้เจ้าชนะข้าหรอกข้าสู้เต็มที่แล้วที่เจ้าชนะข้าน่ะเพราะมีใจสู้ข้าก็เลื่อมสายเจ้าที่ชนะใช่ข้ารู้ปกติข้ามารยาทไม่ค่อยจะดีทำอะไรข้ามหน้าข้ามตาแต่ว่าข้าคิดว่าเจ้าคนที่ไม่ถือสาข้านะนะพี่ใหญ่นะงั้นพวกเราพี่น้องต่อไปตั้งใจฝึกยุทธเศร้าหลินเราก็เหมือนกันพี่สี่เราสี่เรายินทำไมเล่าฝึกยุทธสี่ฝึกแล้วเหรอข้าสี่สี่มากเหรออาจารย์อาจารย์อาจารย์ในใจพวกเจ้ายังมีอาจารย์คนดีอีกเหรอผู้เจ้าปิดบังข้าประลองกันรู้ไม่ทำแบบนี้ผิดกฎสำนักเลยอาจารย์เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสื่ออีกการประลองข้าเป็นคนเริ่มเองไม่นะอาจารย์ข้าเป็นคนท้าพี่ใหญ่ก่อนลองโทษข้าเถอะไม่นะอาจารย์อย่าพูดเลยอาจารย์ถ้าบทข้าเป็นฝ่ายผิดก่อนเรื่องอะไรลองโทษพี่ใหญ่คนเดียวล่ะสื่ออีไม่ต้องมาเกี่ยวกันแล้วนะจะลองโทษหมดทั้ง5คนนี่เหรอในเมื่อมีพลังเหลือเฟือใช่ไหมจะลองโทษในหาบน้ำคนละร้อยหาบรีบไปครับครับอาจารย์ตื่นเจ้าทัพปะเจ้ามาแล้วนะ
ข้าเตรียมข้าวของให้หมดแล้วนะไม่ใช่คนเด็กก็ได้นะคนที่เหลือทำไมกันเล่าโอ้ยมาที่งานนี้มาเราก็วางวางอยู่แล้วช่วยกันนะโอ้ยแต่เท่าเนี่ยไม่ขยับขยื่นไม่ได้หรอกปวดเมื่อยคอไปหมดคุณชายสี่ขวดที่เหลือน้ำชาก่อนผมไม่เป็นไรหรอกนะลิงเออตากเสื้ออยู่หลังบ้านแหละจะเข้าไปตามให้นะคะก็ประเจิญก็ไปเองก็ได้นะไปนั่งลิงเออเป็นนางลิงเหรอวันนั้นที่ข้าเสียงดังใส่เจ้าเนี่ยข้าไม่ได้ตั้งใจนะข้าหงุดหงิดเพราะว่าข้าไม่ต้องมาพูดเลยนะข้าไม่อยากฟังหรอกนี่รู้ตัวเองเนี่ยยุ่งแต่ฝึกยศข้าทำงานยุ่งเหมือนกันเป็นนางลิงเหรอลิงเหรอลิงเหรออย่าเพิ่งไปสิลิงเหรอฟังข้าก่อนสิวันนั้นข้ามัวแต่ฝึกยศเนี่ยข้าไม่ได้ตั้งใจตะคอกเจ้านะลิงเหรอลิงเหรอก็กลับไปฝึกยศสิต่อไปไม่มีคนกวนใจแล้วตามมาทำไมล่ะขอโทษนะลิงไม่เกี่ยวกับพี่สักหน่อยนึงอย่าห่วงเลยนะต่อไปจะไม่กวนใจอีกแล้วอย่าโกรธเลยนะลิงลิงไม่เป็นไรใช่ไหมขาของข้าไม่ต้องกลัวนะไม่เป็นไรนะหรือเปล่าใจนวดหรือเปล่าเขาไปดีเองเขาสัญญานะต่อไปจะไม่รุมเสียใส่อีกช่างเถอะแผลเป็นไงบ้างอ่ะหนังข้าเนี่ยเหมือนกับหนังควายสองวันก็หายมีหน้าเลยแต่นี่พูดยากจังนี่ข้าจะห่างไปหน่อยนะแต่ก็ไม่เหมือนกับควายนะคนดื้อรั้นเนี่ยพูดยังไงก็ไม่เข้าใจหรอกละข้ายอมแล้วล่ะต่อไปจะฉลาดหน่อยนะนะที่พี่ประลองกับฟางซื้ออี้นะใครชนะต้องสงสัยพี่ต้องชนะแน่เลยฝึกจะไม่ลืมหูลืมตาเลยนี่เพราะได้ซื้ออี้ชินแน่ก็ถึงได้ชนะเขาทำไมอ่ะก็เพราะพี่ทะเลาะกันแต่ว่าเขากลับช่วยพี่เรื่องนี้มาซับซ้อนเอาไว้จ้างให้ฟังทีหลังแล้วกันอันนี้จริงสิเขาลงมานานแล้วจะกลับเข้าวัดก่อนนะไปไล่อ่ะเจ็บขาจังเลยอ่ะกี่ขอเข้าไปไหมคนใหม่นะจนจะถึงแล้วล่ะชาลันนี่วางข้าลงก่อนไม่ได้ขาเจ้าเจ็บอยู่เอาท่าน้าวางลงก่อนเถอะเอาก็ได้ทำไมเจ็บมากเหรอเอาละไม่เป็นไรแล้วมาข้าจะไปยุ่งไปไม่ต้องนะพ่อกับแม่เห็นเข้ามันจะไม่ค่อยดีนะอะไรกันเนี่ยยุงสักตัวก็ไม่มีจะล่าอะไรอาจารย์ลงดีล่ะครั้งนี้เขาจะมาเสียเที่ยวแล้วเจอแล้วแมวเหรอแมวก็จะดีใหญ่เลยสิเดินเล่นกลางป่าแบบนี้คุณจะรู้สึกสบายใจใช่หรือเปล่าล่ะฮะแมวน่ารักจังเลยนะเขาขอได้หรือเปล่าอ่ะมองแปลกๆเป็นงอเลยอีกครั้งหนึ่งข้าไม่ปล่อยเจ้าแน่เฮ้ยไม่เห็นจริงนี่นี่ที่เผลอข้าจะมาสู้กันสิ
ไมแอบขโมยวิชาข้าอะไรอะไรนี่แหละวิชาใครง้ออย่างเงี้ยมายืนสู้บนชามขืนมายุ่งของของข้าข้าจะฟันขาให้หักไปซะข้าได้กับหัวไปได้นะลองมั่งลองมั่งนี่เราไม่รู้เหนื่อยจังเลยเฮ้ยอ้าวพี่ใหญ่สุอิทำอะไรอยู่เปล่าหรอกข้าเราฝึกวิชาใหม่อยู่น่าสนุกนะไว้ข้าลองบ้างสิเฮ้ยจะไม่ได้หรอกเอาไว้ข้าอีกดีกว่านะนี่ดูพวกพี่ทงพี่ก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วนะเดี๋ยวลองใหม่นะใจเย็นโถ่เฮ้ยข้าจะแสให้ดูก่อนก็แล้วกันก็จะอย่างนี้ว้าวโอ้โหพี่ฟานเก่งจังเลยสุอิวิธีฝึกยืนอย่างนี้ก็คิดออกมาได้น้องฟานนี่เก่งมากนะเป็นอัจฉริยะจริงๆเลยอัจฉริยะอะไรกันเล่าความจริงเขาเหยียบชามแตกมาตั้งหลายใบแล้วจริงเหรองั้นเหรอจะทำได้จริงเหรอเสียอะไรนะอาจารย์บอกว่าให้ใครคนใดคนหนึ่งไปช่วยตากคัมภีร์ที่หอตรายด้วยอ๋องั้นเหรอเข้าไปเองก็ได้พี่กวนยิงโชว์ฟืนเนี่ยส่งเข้าไปในครัวด้วยนะได้ขอบคุณพี่มากไม่เป็นไรThank you.
ใหญ่ลงขาไปก่อนนะจะไปไหนก็อย่างนี้นึกขึ้นมาได้มีอะไรต้องทำอ่ะเดี๋ยวพบกันที่ร้านน้ำชากันแล้วกันนะอย่าไปนานนะรีบกลับแล้วสิรู้แล้วไปชี้เท่าเข้ามาอีกแล้วล่ะเก่งจริงมาสู้ข้าหน่อยสิไปชี้เท่าไปหาเห็ดหรือไงนะนี่ไปชี้เท่าทำไมขาก็เข้าไปนะเข้าไปจริงๆด้วยแล้วเหรอลืมแล้วเหรอตอนนั้นข้าพูดอะไรกับเจ้าไว้ฮะยายไม่ผู้อุโสพวกท่อนไม้เนี่ยปักไว้แท่งๆเอาไว้เนี่ยเอาไว้ทำไมเหรอเรื่องอะไรต้องบอกเจ้าด้วยก็คิดว่าสั่งสอนผู้ยาวที่ไม่รู้เดียงสากันละกันนี่เขาเรียกว่าเสาดอกเหมยเสาดอกเหมยวิชาตัวบาของท่านก็ฝึกจากข้างบนเนี่ยเหรอวิชาเนี้ยเจ้าอย่าหวังจะแอบขโมยฝึกเลยนะไม่เก่งจริงใจเสาะฝึกไม่ได้หรอกนับประสากับคนที่จิตใจวอกแวกวู่วามอย่างเจ้าด้วยแล้วชะยากขนาดนั้นเหรอยังไม่ทันยืนก็ตกลงมาตายซะแล้วไม่เชื่อหรอกลองขึ้นไปลองดูสิถึงจะฝึกไม่ได้จะได้รู้รสชาติตกลงมาน่ะถูกแล้วทิ่มไส้ทะลุเป็นยังไงคิดว่าคงไม่กล้าหรอกนะลองก็ลองสิเดี๋ยวก่อนข้าเป็นผู้ทรงศีลทนดูเลือดตกยางออกไม่ได้หรอกปากแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจ้าลิกเหรอทำไมมาสายจังเลยล่ะวันนี้งานที่วัดยุ่งนี่มาข้าจะช่วยนะไม่ต้องแล้วนะมันหนักเนาะมาให้ข้าช่วยดีกว่าเนี่ยไม่ต้องแล้วนะมันหนักนะใครดีกว่าชอบเกี่ยงกันเรื่อยเลยเกรงใจอีกแล้วเสร็จแล้วพี่หงซับเหงื่อก่อนสิอ๋อขอบใจขอบใจอะไรกันล่ะนั่งลงก่อนสิจิบน้ำชาก่อนนะพักเหนื่อยไงล่ะนั่งสิคะเนี่ยของพวกนี้แม่ทำให้พี่กินนะลองชิมดูก่อนอร่อยไหมอ๋อเหรอนี่สิกวนดื่มน้ำแกงไก่นะเออหลิงเขาบอกว่าเจ้าอยู่เซาหลินได้กินแต่อาหารเจเท่านั้นไม่มีพวกเนื้อสัตว์เลยน้ำแกงเนี่ยต้มไว้แต่เช้าแล้วนะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างขนมเนี่ยหลิงเขาทำกับมือเชียวนะจ๊ะเนี่ยท่านแม่อันนั้นเอาหน้าสิกวนดื่มซะตอนอุ่นๆสิเย็นแล้วมันจะไม่อร่อยนะทำงานก่อนนะจ๊ะขอตัวก่อนเป็นไงบ้างอร่อยจังลิกเหรอก็ต้องกลับเจ้าหลินก่อนแล้วนะมันก็น่าจะดุเอาขอบใจสำหรับน้ำแกงนะไปก่อนนะพี่หงจะรีบไปไหนล่ะในวัดมีงานต้องทำอีกลิกเหรอทำไมเจ้าถึงดีต่อข้าก็รู้สึกพี่เป็นคนดีก็เลยดีด้วยไงลิกเหรอมีอะไรจะพูดด้วย
มีอะไรเลยจ๊ะเจ้าก็รู้ว่าข้าต้องแก้แค้นแทนพ่อดังนั้นในเวลานี้ข้าจะมีความรักแบบหญิงชายไม่ได้ข้ารู้นะนาข้าจะไปส่งพี่นะกลับก่อนดีกว่าพี่หงแล้วก็จะรอพี่นะเอ้าพี่รองน้อยครั้งเห็นเข้าห้องฝึกยุทธน่ะมาทำไมอ่ะข้ามาเจ้าอ๋อนี่เห็นผู้พี่ใหญ่ไม่อยู่อยากสู้ข้าใช่ไหมใช่เหรอแต่ว่าข้าไม่อยากพวกเขารู้มันก็จริงนะไม่มีคนอยู่เลยแพ้ก็ไม่มีใครรู้หรอกฟาซีเจ้าอย่าวันดีเกินไปวันนี้เจ้าชนะข้าไม่ได้แต่ข้าจะแพ้อย่างซิโรร่านี่ไปฝึกมืออะไรมาคุยมอคุยโตจังเลยไม่ต้องพูดมากแล้วทำอะไรบอกให้เข้าต้องเข้าเหรอถ้ามีการต้องทำนะไปละฟาซีความจริงเขาไม่อยากทำลายมิตรภาพของพวกเราหรอกนะเดี๋ยวพี่อยากจะลำบากใจจะกลัวแพ้ต่างหากเลยท่านเจ้าไม่ใช่ลูกผู้ชายอกสามศอกก็หากระโปรงมานุ่งได้นะยั่วเข้าไปขึ้นล้อแค่นี้นะจะมันแค่เต่าในกระดองที่กลัวตายเนอะได้ยั่วได้ผลแล้วข้าโกรธแล้วพี่รองก้าวหน้าขึ้นนะที่จริงไข่สาวดอกเหมือนก็อย่างนี้เองนี่พี่รองดูสินี่การก้าวเขาไม่ชี้เนี่ยร้ายกาจจริงกระบวนเศร้าลิ้นทำไมข้าเจ็บใจสิข้าขโมยคำพีฝึกเพื่อให้ก้าวหน้าขึ้นข้าไม่อยากเป็นแบบนี้อีกแล้วหรือว่าเจ้าลืมแล้วตอนนี้เจ้าค้าเกลือเถื่อนถูกก็ตามจับอยู่หรือว่าเจ้าจะซ้ำรอยเดิมอีกก็เพราะแบบนี้ข้าถึงต้องทำเราสามคนเข้าเสาหลินพร้อมกันเจ้าก็เชียนจริงและก้าวหน้าขึ้นแล้วข้าไม่ว่าฝึกยังไงก็ตามขยันยังไงก็ตามข้าไม่ก้าวหน้าขึ้นเลยจึงกระทำแบบนี้ก็เพื่อจะสำเร็จโดยเร็วเจ้าคิดแบบนี้มันผิดมากเลยนะเราเป็นคนจะต้องสง่าผ่าเผยสิทำอะไรจะผิดจิตสำนึกตัวเองเอาล่ะถึงแม้ว่าเจ้าใช้เวลาอันสั้นฝึกวรรยุทธ์ที่ล้ำเลิศได้มีประโยชน์อะไรจะไม่ละอายต่อตัวเองบ้างเลยอย่างนั้นเหรอแน่นอนทุกๆวันจะต้องคอยหวาดผวากลัวคนอื่นพบเห็นเข้าชั่วชีวิตแม่จะสู้หน้าใครได้จะลืมตาอ้าปากได้ยังไงได้ข่ายสัญญาต่อไปจะไม่ฝึกอีกไม่ได้เรื่องนี้แม่ช้าก็ต้องมีคนรู้แน่เลยถ้าสอบสวนขึ้นมาจะต้องรู้ว่าเป็นเจ้าเขาว่าจะเอาคัมภีร์นี่ไปซ่อนไว้ก่อนดีกว่านะเอาไว้สักพักหนึ่งค่อยกลับไปไว้ที่เดิม
แต่สัญญานะห้ามดูอีกห้ามฝึกอีกกระบวนท่าที่7ใช้เท้าตวัดคู่ต่อสู้กระบวนท่าที่8กระบวนท่าที่8ยมราชคุกเข่าเทวราชกระบวนที่9หมัดทองทะลวงใจและกระบวนที่10ล่ะดีกว่ายิงเปล่าทำแล้วก็ทำของหล่นน่ะก็เลยเดินหาแต่มองไม่เห็นเลยไม่เห็นก็ช่างมันเถอะถ้าไปก่อนนะพี่กวยิงราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์คัมภีร์นี่เร็วเข้าก้าวยิงเจ้าขบวนคัมภีร์เจาะพิษพิษพิษที่แท้เจ้านี่เองจับไว้ได้เลยจริงจงทางวัดรับเจ้าเอาไว้ให้เจ้าอยู่ฝึกยุทธแล้วทำไมเจ้าถึงได้ขโมยคำพีอีกแล้วท่านเจ้าว่าอาจารย์จริงจงทำไปเพราะอารมณ์หวังว่าจะให้โอกาสแก่เขาด้วยมีเหตุย่อมมีผลมีผลย่อมมีเหตุทุกอย่างเป็นผลสืบเนื่องก่อนจิ้นจกเจ้าเป็นศิษย์เศร้าหลิงรู้ผิดและยังทำมีผิดมหันต์นะไม่อาจจะอภัยให้ได้ศิษย์หอสำนึกฟังนะครับเทียน50กระบองแล้วไล่ไปจากเศร้าหลิงห้ามเหยียบเข้าเศร้าหลิงแม้แต่ก้าวเดียวครับช้าก่อนอาจารย์ศิษย์ยินดีรับโทษแทนก่อนจิ้นจกเองไม่ต้องใครทำคนนั้นก็รับลงโทษเขาเถอะเทียนครับจิ้นจงสิกวนทำไมยังถลำลึกอีก
จ้าไม่ผิดต่อข้าเจ้าผิดต่อเซ้าหลินและทำให้อาจารย์ต้องผิดหวังด้วยและผิดต่อตนเองต่อไปจะทำยังไงข้าไม่รู้ข้าไม่เชื่อว่าบนแผ่นดินนี้ข้าเกาจิ้นจงจะไร้ที่สุดหัวหนาข้าจะไม่ให้ชะตาควบคุมข้าข้าเคยบอกว่าสักวันข้าจะต้องลืมตาอ้าปากได้ในเมื่อตัดสินใจอย่างนี้แล้วข้าจะเอาใจช่วยเจ้าแต่จำเอาไว้นะถือว่าครั้งนี้เป็นบทเรียนทำอะไรก็คิดดีๆอย่าทำผิดอีกนะแล้วก็อย่าโทษชะตาอีกด้วยจริงอยู่เราต้องแยกย้ายกันไปแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะสิกวนจากกันครั้งนี้ไม่รู้เมื่อไหร่พบกันอีกรักษาตัวด้วยนะเจ้าก็เหมือนกันเข้าไปก่อนลาก่อนแกล้มเล่านะพี่หงมีเอาหน้าจินจงน่ะเป็นเพื่อนเล่นข้าตั้งแต่เด็กแล้วข้าเข้าใจความรู้สึกพี่ดีจ้ะแต่ว่าไหนๆก็เกิดขึ้นแล้วทำหน้าบุดหน้าเบื่ออะไรมันก็ไม่ดีขึ้นมาหรอกนะอีกอย่างนึงถ้าหากมีวาสนาจะต้องได้พบกันอีกใช่หรือเปล่าล่ะข้าจะดื่มเป็นเพื่อนนะจะดื่มไม่เป็นไม่ต้องหรอกนะกระจอกนี่แหละที่พี่มีสิทธิ์พี่น้องหลายคนมีเชนจิงซื่ออีแล้วก็สายคนนี้อีกคนไงล่ะพอดื่มจอกนี่แล้วห้ามคิดอะไรมากนี่เห็นไหมดื่มไม่เป็นรีอ่านดื่มอีกเห็นไหมอะไรละไม่เป็นไรละว่าไงเป็นไรไหมว่าไงเฮ้ยเนี่ยกลายเป็นตกแก่ที่นี่อ่ะครับแต่ถ้าเชิญนั่งก่อนนะครับโต๊ะว่าแต่นี่ไปว่าเซอร์ลินอีกไกลมั้ยเครื่องชัวยามก็ถึงแล้วค่ะเชิญนั่งลงดื่มน้ำชาแล้วค่อยเดินทางเถอะนะคะพอดีตามบายครับตามบายแล้วก็ก่อนก่อนนะเรานั่งคุยกันก่อนเอาชาร้อนๆมากาซะได้ครับร้อนจี๋เลยมีอะไรกินบ้างครับนิดหน่อยถั่วนะครับยังดีนะเดี๋ยวข้าจะไปหาฟางซื่ออีกแก้แค้นให้กับพี่เสี่ยหวนอย่าคิดมากเลยนะเพียงแต่เราขึ้นถึงเศร้าหินนั่นก็คือวันตายของมันอยู่แล้วต้องการครับต้องการแล้วครับเอาผัดโรมิตมาจานหนึ่งแล้วมันโถเอามากินด้วยได้ครับเดี๋ยวก่อนเอาข้าวเปล่ากับเหล้าขาวมาด้วยนะครับเอามาทำไมข้าจะกลับวัดก่อนนะผัดรวมศัตรูจานพ่อจ้ะเลี้ยงมันนี่มันนี่จะช่วยแม่เขาของนายนะไม่มีอะไรอย่าออกมาเป็นอันตรายอันตรายรู้ไหมจ้าไปสิ นายท่านครับข้าวเปล่าก็เหล่ามาแล้วครับเหล่าขาวครับป้าฟางเจ้าคือข้าองค์สีกวนเป็นสิทธิ์พี่ซื่ออิที่ร้านน้ำชาตรงเนินเขามีชายหญิงคู่หนึ่งบอกจะมาแก้แค้นซื่ออิไม่ทันไรหลีปาซานก็มาแล้วข้าป้ารู้แล้วเหรอใช่แล้วล่ะได้ยินว่าพ่อลูกหลีปาซานมาเศร้าหลินข้าก็เลยรีบมาที่นี่แหละ